ตอนที่พูดถึงมีดเลทแมนเวฟนะครับผมแอบบอกไว้นิดนึงว่าผมใช้เวฟพกติดตัวเกือบทุกวันนะครับมันมีบางวันเหมือนกันที่เราอาจจะแต่งตัวไปทำงานหรือว่าไปที่นู่นที่นี่เนี่ยจนเราไม่สามารถจะพกมีดแบบซองนอกแบบเวฟได้นะครับผมก็เลยแอบมีมีดเล็กๆอีกเล่มนึงครับตัวนี้ชื่อว่า Letterman Skeletor 2CX นะครับ Skeletor จะมี2รุ่นคือ Skeletor ธรรมดากับ Skeletor 2CX มันดียังไงครับ Skeletor เนี่ยถ้าเราพูดถึง Multi Tool ของที่จะใช้หลักๆในชีวิตประจำวันนะครับก็คือมีดคีมไขควงนะครับแล้วก็อาจจะมีที่เปิดขวดเบียร์ครับอีกสักนิดนึง Skeletor ก็มีอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยๆหลักๆเนี่ยครบเลยนะครับเริ่มจากมีดนะครับใบมีดขนาดกำลังเหมาะนะครับ 2.6 นิ้ว Skeletor CX เนี่ยใช้เหล็กที่ดีมากนะครับเป็น 154cm ซึ่งจะทำให้คมมีดเนี่ยอยู่คงทนกว่าอันที่2ก็คือครีมครับถึงแม้จะเป็นตัว Skeletor เป็นมีดขนาดเล็กแต่ครีมเนี่ยเป็นครีมขนาด full size เลยใช้งานได้จริงจังนะครับต่อไปก็คือไขควงนะครับไขควงก็เป็นเราเรียกที่ว่าเป็นบิดคิดนะครับมีทั้งเหลี่ยมและแฉกให้มา2ชุดเลยนะครับมีทั้งเหลี่ยมทั้งแฉกให้มา2ชุดนะครับและอันนี้นะครับก็เป็นคาราไบเนอร์เอาไว้เกี่ยวคล้องแล้วก็เป็นที่เปิดขวดในตัวนะครับตัวนี้Skeletor CX เนี่ยเคลือบผิวเรียกว่า DLC นะครับเรียกว่าย่อมาจากว่า Diamond Light Coating นะครับซึ่งจะป้องกันรอยขูดขีดแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยมีด Skeletor เนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือมันสามารถไปกับเราได้ทุกวันนะครับเพราะมันไม่จำเป็นต้องพกซองนอกให้เกะกะดึงดูดสายตานะครับเวลาเราไปแคมปิ้งเราก็สามารถจะเหน็บขอบกางเกงหรือว่าขอบกระเป๋าไปได้หรือว่าใส่ในเป้ไปได้เพราะน้ำหนักมันเบาด้วยนะครับเป็นมัลติทูลที่เป็นทางเลือกที่ดีอีกอันนึงเลยครับสำหรับคนที่ต้องการจะพกมันไปด้วยทุกวัน